ผมเลยนางถามันจะข้าวก่อนไม่วางสีหน้าผมให้นางถานอนเกียกถาอย่างละอยู่รอรถผมมันน่ะไฟนี่มันบ่ยันไฟถามว่าไฟไฟอันนั้นคือไฟตอดมาถามหาแม่นมาตอดมาตามหารถมอไซค์ใช่มั้ยครับแม่นครับผมมามอไซค์พุ่นละคันบัดนี้ผมเลยพักประมาณ10นาทีล่ะผมเออมันคือส่งโดรนเดี๋ยวมันมอบมีแสงไฟอยู่ทางใต้นี่เลยเลยบอกหมู่เอิ้นอีกจักเทียด้วยดอกหมู่ก็เลยเอิ้นบอกโน้มโน้มก็เลยได้ยินเสียงเอ้านี่นะครับเนี่ยเสียงเอ้าผมก็คิดว่าเออเสียงแต่ชายน้องมันอยู่ผมก็เลยเอ่ยขึ้นว่าอ้ายมีบ้านก่อนเด้อผมเลยวางสีหน้าอ้ายมีไอ้มื้อนี้ผมไม่วางสีผมก็ถือใจซื้อว่าน้องมันอาจสิมาไต่ตะกะแตนครับซุ่มที่อยู่นี่ครับที่ว่าเห็นไฟ 200,000 ทีวีไฟ 2ดวงนั่นครับเพราะว่าสุทธิยานี่น้องมันบ่เคยกลับพร้อมซุ่มมมยักษ์ยามันคิดว่าทํามันเห็นหน้ากันมันคิดว่าอ้ายกลับก่อนรถมันสิวางสีนะตอนนั้นกี่ทุ่มน่ะที่ได้คุยกันโอ้สุดท้ายเลยเออประมาณได้ 5:00 น.มั้งครับเพราะว่าผมไปอาบน้ําอาบหยังผมไปเบิ่งให้กาทั้งผมนี่ 6:00 น.พอดีผมมีว่าจ้างนี่ไปก็ต้อง30นาทีแล้วไปอาบน้ําอีกผมเลยไปเบิ่งได้กานะผมว่ากันอยู่แต่ว่ากลับไปของมันแม่นครับเพิ่นนี่มากลับผู้เดียวครับแล้วก็เคยมาผู้เดียวพร้อมแต่ว่าแก้ที่ไต่บ่ไกลครับสมมุติว่าอันนี้บ่ต้องสมมุติว่ามันเป็น2ฟังนี่แหละครับแก้ที่มักไต่น้ํารอฟังไปว่าโดนก็มาฟังนี่แก้ก็อยู่ละแวกถ้าแม่นว่าไปไกลที่สุดก็สิประมาณต้นนี้ครับแก้มักไปไต่เนี่ยถ้ามันไกลที่สุดครับแต่ว่าเสียงเอ้อล่าสุดที่นี่นะครับแต่ผมก็ว่าผมว่าเป็นเสียงนอกมันนะแต่ผมก็ยืนยันว่าได้ว่า 100% ว่าเป็นนอกนอกมันแย่ครับเพราะว่าเสียงแต่ว่าเสียงกับคุณโยไฟ2ดวงเลยของใครครับผมก็วุ่นจักครับเพราะว่าทุ่มผมบ่ได้มาหาเขาถ้าเกิดว่าทุ่มผมมากแย่งไฟใส่หน้าเขายันเขาว่าซุ้มผมดักเล่งแท้คือมองเพิ่นแย่งไฟสนามสินะซุ้มผมก็เลยบ่กล้ามาให้กันถ้าขานมันต้องขานใส่กันก่อนนี่แหละมันยากครับสลายครับสลายครับสลายครับนี่มันกันครับโอเคครับนี่คือผมนะครับวันนี้ชุดสอนก็มีนะต้นนี้ต้นนี้มันเป็นอะไรถ้าชาวบ้านมาตรงนี้เป็นที่นะครับถ้าโลกใบเป็นกระจายที่มีทั้งป่าที่ใช่ไหมหยิบบอกถูกจุดอะทางลงเขาแยกหลักการมาน้ำตัวอะไรเตาะน้ำนี่ล่ะก็มีคนชำนาญการให้เราไปไม่ได้ใช่ครับผมก็เลยถ้าจะลงผมก็เลยบอกถ้าลงต้องลงพรุ่งนี้เช้าเท่านั้นแล้วต้องมีแสงสว่างด้วย